นะคะฉะนั้นการที่จะพิจารณาว่าปริมาตรคงที่หรือไม่คงที่อันดับแรกต้องดูว่าสถานะของสารที่อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์เราเป็นสถานะอะไรถ้าเป็นสถานะของเหลวคงที่ไหมถ้าเป็นสถานะของเหลวอัตราการไหลเชิงปริมาตรคงที่ไหมคงที่ตลอดเลยนะคะไม่ต้องพิจารณาอะไรถ้าเป็นถ้าบอกเลยว่าปฏิกิริยาอยู่ในสถานะของเหลวนะใช้กรณีแรกไปเลยนะคะ v เท่ากับ v 0แต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาอยู่ในสถานะแก๊สแล้วต้องพิจารณาว่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรคงที่หรือไม่โดยพิจารณาจากสูตรตัวนี้ได้เลยนะคะถ้าอุณหภูมิและความดันคงตัวก็ใช้สูตรนี้นะคะซึ่งหลักการง่ายๆที่มองก็คือดูผลรวมของตัวเลขปริมาณสัมพันธ์ทางฝั่งผลิตภัณฑ์กับทางฝั่งสารตั้งต้นถ้าเท่ากันก็คงที่นะคะตาการไหลเชิงปริมาตรคงที่แต่ถ้าไม่เท่ากันก็ปริมาตรไม่คงที่ฉะนั้นคุณก็จะต้องไปหาค่าแอปซิลอนให้ได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะฉะนั้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นให้อยู่ในรูปของคอนเวอร์ชันทำได้ยังไงทำอย่างนี้ค่ะเหมือนเดิมใช้ CA มีค่าเท่ากับ FA หารด้วย V แต่ตอนนี้เนื่องจากเราพิจารณากรณีที่อัตราการไหลเชิงปริมาตรไม่คงที่นะคะแต่เราพิจารณาที่อุณหภูมิและความดันคงที่นะคะนะคะสูตรนี้เราพิจารณาที่อุณหภูมิและความดันคงที่แล้วเราจะได้อย่างนี้ค่ะFA คุณก็ไปเอาจากตารางปริมาณสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณจะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ FA0 คูณ1ลบ XA นะคะ V คุณก็จะมีค่าเท่ากับ V0 คูณ1บวกเอปซิลอน XA ทำไมเราต้องเขียนให้มันอยู่ในรูป V0 เพราะด้านบนคุณมี FA0 เพราะเรารู้ว่า FA0 หารด้วย V0 เท่ากับ CA0 แล้ว CA0 เนี่ยเป็นค่าที่เราทราบนะคะเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้นที่คุณฟีดเข้าเครื่องปฏิกรณ์ฉะนั้นค่านี้ต้องเป็นค่าที่คุณทราบนะคะจุดประสงค์ที่ต้องเขียน V ให้อยู่ในรูป V0 เพราะเราอยากเขียนให้สัมพันธ์กับ CA0 นั่นเองนะคะฉะนั้น FA0 หาร V0 มีค่าเท่ากับ CA0 เห็นไหมคะค่าคอนเวอร์ชันคุณจะเปลี่ยนไปละมันมีค่าเท่ากับ CA0 คูณ1ลบ XA หารด้วย1บวกเอปซิลอน XAในทำนองเดียวกันกับ CB, CC และ CD นะคะคุณจะพบว่าหลักการคิดมันเหมือนกันเลยคือคุณต้องคิดจาก FD หารด้วย V นะคะแล้วก็เอา V เท่ากับ V0 คูณ1บวกเอปซิลอน X เนี่ยเข้าไปแทนนะคะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ปริมาตรคงที่กับไม่คงที่จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าปริมาตรไม่คงที่คุณจะเห็นเทอมตัวหารเกิดขึ้นทันทีนะคะแล้วเอปซิลอนตัวนี้เนี่ยมีค่าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะคะมีใครสงสัยไหมมีใครสงสัยไหมคะแล้วถ้าอุณหภูมิและความดันไม่คงที่ทำยังไงคุณก็เอา V ที่มีเทอมอุณหภูมิและความดันตรงนี้เข้าไปแทนถูกไหมคะถูกไหมฉะนั้นทุกตัวมันก็จะมีเทอมPT หาร PT 0 T 0หาร T นะคะถ้ากรณีที่อุณหภูมิและความดันไม่คงที่นะถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะมีไหมเข้าใจหมดเลยดูตัวอย่างนะเราต้องทำให้ได้ก็คือเราคือตอนนี้ให้แยกคิดเป็น2แบบเนาะอันดับแรกเนี่ยให้มองในรูปแบบของการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ดูว่าเราสามารถหาปริมาตรของเครื่องปฏิกรณ์ได้ไหมนะคะเมื่อคุณทราบเรทลอแล้วเรทลอของคุณเนี่ยคุณจะหาค่าเรทลอของคุณได้เนี่ยคุณจะต้องรู้ค่าความเข้มข้นของคุณเนี่ยว่ามันสัมพันธ์กับคอนเวอร์ชันอย่างไรนะคะฉะนั้นกรณีที่ปริมาตรคงที่หรือไม่คงที่คุณก็จะพบว่าความเข้มข้นเนี่ยสัมพันธ์กับค่าคอนเวอร์ชันในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะตัวนั้นก็เอาไปใช้ในการดีไซน์เครื่องปฏิกรณ์ได้อย่างหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งก็คือคุณสามารถคาดเดาได้ว่า
เมื่อคุณอยากได้คอนเวอร์ชันของสาร A เป็นเท่านี้เนี่ยคุณจะได้ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะฉะนั้นมองเป็น2เรื่องนะแค่คุณทราบค่าคอนเวอร์ชันคุณก็สามารถหาค่าความเข้มข้นของสารแต่ละตัวที่ทางออกของเครื่องปฏิกรณ์ได้นะคะเสร็จยังดูตัวอย่างนะคะจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์มีปฏิกิริยานะคะระหว่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์บวกกับก๊าซออกซิเจนนะคะได้ไปเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นะคะเขาบอกว่าให้เราเขียนตารางปริมาณสัมพันธ์ของปฏิกิริยานี้ขึ้นมาโดยที่ปฏิกิริยานี้เนี่ยเกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์ที่มีการไหลต่อเนื่องไม่ได้ระบุว่าเป็น CSTR หรือ Flux Flow นะคะแต่ว่าอยากให้เราเขียนตารางปริมาณสัมพันธ์ขึ้นมานะคะโดยที่บอกว่าอุณหภูมิและความดันของระบบคงที่นะคะโดยที่มีความดันรวมเท่ากับ 1485 กิโลปาสคาลแล้วก็เครื่องปฏิกรณ์เนี่ยทำงานที่อุณหภูมิคงที่ที่227องศาเซลเซียสนะคะแก๊สที่เราฟีดเข้ากับระบบเนี่ยจะเป็นแก๊สผสมระหว่างซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับอากาศโดยที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 28% นะคะอากาศอีก 72% นะคะทำไงแล้วเขาบอกว่าให้เราเขียนตารางปริมาณสัมพันธ์เนี่ยในเทอมของ conversion ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะตอนนี้พอคุณทำบาลานซ์สมการเคมีตัวนี้คุณพบว่าสัมประสิทธิ์หน้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็น2นะคะแต่คุณเนี่ยต้องการเขียนเปรียบเทียบกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฉะนั้นคุณจะต้องคิดเทียบต่อ1โมลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ดังนั้นคุณก็จะต้องเอา2หารสมการนี้ตลอดนะคะก็เลยได้เป็นรูปแบบนี้ขึ้นมานะคะคราวนี้อาจารย์บอกว่าโอเคงั้นให้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็น A ออกซิเจนเป็น B ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เป็น C ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นแก๊สมั้ยเป็นมั้ยเป็นนะออกซิเจนเป็นแก๊สมั้ยเป็นนะฉะนั้นแสดงว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในสถานะอะไรแก๊สนะคะฉะนั้นถ้าเป็นสถานะแก๊สต้องพิจารณาว่าปริมาตรคงที่หรือไม่ถูกไหมต้องพิจารณาว่าปริมาตรคงที่หรือไม่ฉะนั้นถ้าเกิดคุณลองดูผลรวมของตัวเลขตอยทางฝั่งผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นเป็นศูนย์ไหมไม่เป็นนะคะถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ปริมาตรคงที่ไหมไม่คงที่เราก็เริ่มเขียนตารางปริมาณสัมพันธ์ของเรานะคะเอาอันนี้เลยนะลายมืออาจารย์มันดูดีกว่าหนังสือเยอะเลยบอกว่ามี A ทำปฏิกิริยากับครึ่งโมลของ B ได้เป็น C นะคะมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีออกซิเจนมีซัลเฟอร์ไตรออกไซด์มีอย่างอื่นอีกไหมเขาบอกว่าแก๊สผสมถูกใส่เข้ามาในระบบเนี่ยเป็นก๊าซผสมระหว่างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 28% กับอากาศอีก 72% ในอากาศมีอะไรบ้างมีออกซิเจนกับไนโตรเจนนะคะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องมีอินเนอร์อีกตัวนึงคือไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนไม่ได้เข้าร่วมในปฏิกิริยาฉะนั้นเวลาเขียนตารางปริมาณสัมพันธ์ช่องแรกคุณก็จะมีสารทั้งหมด4ตัวจารย์ก็เขียนเป็น A B C I นะคะไม่เขียน D เพราะว่าi มันคือ inert แล้วเรารู้ว่าไนโตรเจนเป็น inert ใช้เป็นตัว i ดีกว่าจะได้รู้ว่ามันน่ะไม่เข้าร่วมในปฏิกิริยานะคะช่องที่2ก็คือเริ่มต้นอัตราการไหลเชิงโมเริ่มต้นของสารแต่ละตัวคุณก็เขียนไปเลย FA0 FB0 FC0 แล้วก็ FI0 คุณได้ฟีดซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์มั้ย
ได้ฉีดสาร C เข้าในเครื่องปฏิกรณ์ไหมไม่นะคะไม่ C เนี่ยเมื่อผ่านเครื่องปฏิกรณ์แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาเองฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเขียนว่า FC0 มีค่าเท่ากับ0นะคะอ้าวช่องที่3คือช่องที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่หายไปในปฏิกิริยาหรือที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยานะคะซึ่งตัวนี้ก็เอามาจากปริมาณสัมพันธ์เราได้เลยสมมุติว่าสาร A มี conversion เท่ากับ XA นะคะสาร A มี conversion เท่ากับ XA นะฉะนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ FA0 XA ถูกไหมคะเครื่องหมายลบแสดงถึงการลดลงของมันเนื่องจากมันเป็นสารตั้งต้นสาร B ก็มีค่าเท่ากับเซน1ส่วน2 FA0 XA ถูกไหมคะเพราะว่า1โมลของสาร A ใช้ B ไปเท่าไหร่ครึ่งโมลฉะนั้นถ้าคุณใช้ A ไป FA0 XA B ก็ต้องถูกใช้ไปเซน1ส่วน2 FA0 XA นั่นเองนะคะC Aใช้1โมเกิด C 1โมฉะนั้นถ้าใช้ A ไป FA0 XA โม B C ก็ต้องเกิดเท่ากันใช่ไหมคะก็เป็น FA0 XA เครื่องหมายบวกแสดงถึงการเพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะส่วนช่องที่4แสดงถึงการคงเหลือก็คือหาค่า FA FB FC ก็เกิดจากการเอาช่อง2กับช่อง3มารวมกันนั่นเองนะคะพอคุณได้เริ่มต้นคุณอย่าลืมหา FT0 นะคะ FT0 ก็เกิดจากการเอาจำนวนโมเอาอัตราการไหลเชิงโมของสารตั้งต้นที่คุณมีอยู่มารวมกันทั้งหมดนะคะส่วน FT ก็เช่นเดียวกันนะคะอัตราการไหลเชิงโมที่ทางออกเครื่องปฏิกรณ์ก็เกิดจากการเอาค่า FA FB FC แล้วก็ FI มารวมกันนะคะก็จะพบว่ามีค่าเท่ากับ FT0 ลบ1ส่วน2 FA0 XAฉะนั้นที่อุณหภูมิและความดันของที่เราพบว่า V มีค่าเท่ากับ V0 คูณ1บวก epsilon x ถูกไหมเทอม P กับ T ตัดกันไปนะคะเหลือ1ทั้งคู่เลยนะคะมันก็เลยเหลือแค่ V0 คูณกับ1บวก epsilon x นะคะฉะนั้นคุณจะเขียน CA CA ก็เท่ากับ SA หารด้วย V นะคะแล้วคุณก็เอา V นิยาม V เข้ามาแทนนะคะFA0 หาร V0 มีค่าเท่ากับ CA0 นะคะก็เลยได้เป็น CA0 คูณ1ลบ XA หารด้วย1บวก epsilon XA นะคะในทำนองเดียวกัน CC เอาโทษทีค่ะ CB และ CC นะคะในทำนองเดียวกันเลยนะคะคุณก็จะได้เป็น FA0 เทอม FB ตัวนี้มันคือ FB0 หารด้วย FA0 จำได้ไหมแต่เราดึงจริงๆตรงนี้มันเป็น FB เนี่ยนะคะมันเป็น FB ลบเศษ1ส่วน2 FA0 XA แล้วเราก็ดึง FA0 ออกพอดึง FA0 ออกตัวนี้มันจะกลายเป็น FB0 หารด้วย FA0 แล้วเรานิยามมันเป็นเซต้า B นะคะจะเลยได้เป็นเซต้า B ลบเศษ1ส่วน2 XA หารด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอา V เท่ากับ V0 คูณ1บวก epsilon X เข้าไปแทนนะคะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเนาะสุดท้ายก็ได้เป็น CA0 นะคะคูณอยู่กับเซต้า B ลบเศษ1ส่วน2 XA หารด้วย1บวก epsilon XA นะคะในทำนองเดียวกันกับ CC และ CI นะคะคิดเหมือนกันเลยคราวนี้นิดนึงในตัวอย่างเนี่ยคือพวกเราชอบทำแบบนี้ในตัวอย่างเนี่ยจะใช้ลบเศษ1ส่วน2 XA แต่ในข้อสอบเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นลบเศษ1ส่วน2คือบางคนเนี่ยคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้แล้วว่าคุณจะทำยังไงคุณลอกตัวอย่างลงไปเลยซึ่งไอ้ตัวอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ข้อสอบนะคะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ปฏิกิริยานะคะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากเขียนถูกวิธีการเนี่ยก็ไปฝึกสร้างตารางปริมาณสัมพันธ์นะคะลองเขียนปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วลองเขียนดูว่าเราเขียนตารางปริมาณสัมพันธ์ได้ไหมถ้าเขียนได้มันเปลี่ยนเป็นยังไงคุณก็เขียนได้อยู่ดีนะคะส่วนCI ก็เหมือนกันนะคะไอเดียเดียวกันเลยนะคะคราวนี้เราจะหาค่าเขาบอกว่าให้เราเขียนC ทั้งหลายเนี่ย
CAC BCC และ CI ให้อยู่ในรูปของ XA นะคะคราวนี้เนี่ยพอคุณเขียนได้อย่างนี้แล้วคุณจะพบว่า CA0 คุณทราบค่าไหมข้อมูลที่โจทย์ให้มาคุณต้องทราบเศษepsilon คุณทราบค่าไหมคุณก็ต้องทราบอีกนะคะฉะนั้นต่อไปเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็คือจะเป็นการหาค่า CA0 แล้วก็ epsilon นะคะคราวนี้การที่เราจะหา CA0 ได้อย่าลืมว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานะแก๊สนะคะมันอยู่ในสถานะแก๊สฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบของสารที่ฟีดเข้าไปองค์ประกอบของสารต่างๆในแก๊สผสมที่คุณฟีดเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณมีสาร A 28% ฉะนั้นโมล์แฟคชั่นของสาร A ในฟีดเป็นเท่าไหร่0.28 นะคะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าโอเค YA0 เท่ากับ 0.28 คุณได้ฟีดสาร C มั้ย C ได้ฟีดมั้ยไม่ได้ฟีดฉะนั้นอาจารย์บอกว่า YC0 เท่ากับ0โอเคปะตรงนี้เข้าใจเอาจากนั้นอีก 72% เป็นอะไรเป็นอากาศในอากาศประกอบไปด้วยอะไรบ้างออกซิเจนกับไนโตรเจนออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์21% นะคะไนโตรเจนเท่าไหร่79อ้าวลบเลขเร็วมากเลยตอนบอกถามออกซิเจนยังงงๆใช่ไหมแต่พอรู้ออกซิเจนปุ๊บหาไนโตรเจนได้นะคะฉะนั้นเนี่ยใน 72% ที่คุณฟีดเข้าไปเป็นออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเอา72ก็คือ 0.72 ไปคูณกับ 21% ก็คือ 0.21 นะคะก็จะกลายเป็นโมล์แฟคชั่นของออกซิเจนที่เหลือนะคะก็คือโมล์แฟคชั่นของไนโตรเจนก็ต้องเท่ากับ 0.72 คูณกับ 0.79 เพราะเรามีไนโตรเจนอยู่ 79% แต่ถ้าเกิดขี้เกียจคูณอีกวิธีการนึงก็คือเอาไปลบนะคะคุณรู้ว่ามันมี 72% ใช่ไหมคะใน 72% เนี้ยเป็นออกซิเจนไปแล้ว 15% ฉะนั้นที่เหลือก็คือไนโตรเจนก็เอา72เนี่ยไปลบจาก15ก็จะพบว่ามีค่าเท่ากับ57ฉะนั้นไม่ว่าจะคูณหรือลบออกมาค่าต้องเท่ากันนะคะถ้าคุณได้ค่าทั้งหมดเหล่านี้แล้วเนี่ยใช้ได้แล้วต่อไปเราก็จะเริ่มไปคำนวณนะคะหาค่าความเข้มข้นเนื่องจากมันอยู่ในสถานะแก๊สเขาบอกความดันกับอุณหภูมิมานะคะเราก็สมมุติเลยว่าให้แก๊สที่อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์เราทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติตนตามกฎของแก๊สนะคะตามไอเดียลแก๊สลอว์